ข้อที่จริงมันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพื้นที่เนี่ยนะครับกระทำการยึดอำนาจมานะครับเป็นกบฏมาก่อนแต่ได้รับผลทางการเมืองของนะเรื่องต่อมาก็ได้รับการปกป้องในตำแหน่งคณะคอชและนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่พรรคพลังประชารัฐนั้นมีมติไปทาบทามพลเอกประยุทธ์นะครับให้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและคุณประยุทธ์ก็ตอบรับนะถึงแม้เราจะดูพฤติการของคุณประยุทธ์นะก่อนหน้านี้มันไม่รู้ว่าคุณประยุทธ์เป็นอยู่เบื้องหลังพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดนะแล้วก็ตั้งชื่อพรรคอย่างสอดคล้องที่กับชื่อโครงการครับการกระทำของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะครับนะก็เป็นการเอื้ออำนวยและก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่การที่จะลงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆนะของงบประมาณนะครับไปฐานไปแจกจ่ายนะเพื่อซื้อเสียงของหน้าและมากมายมันมีวิธีการเยอะนะฮะวันนี้ผมคงไม่พูดถึงวิธีการที่คุณประยุทธ์นะมีคุณบัตรนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคสช.เป็นนายกตีหรือเป็นประธานกรรมการต่างๆนะครับที่รับเงินเดือนนะหรือค่าตอบแทนจากรัฐหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่อันนี้ผมยังไม่ที่หายสงสัยนะครับหรือว่าการกระทำของคุณประยุทธ์นะครับมีการครอบงำพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังชนหรือพรรคอื่นๆบ้างหรือไม่นะครับว่าพฤติกรรมของคุณประยุทธ์เนี่ยมันมากมายนะครับถ้าผมเสนอในวันนี้ทีเดียวเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงมาที่กกต.นะครับมายื่นเรื่องเสนอให้กกต.ได้พิจารณาว่าตอนนี้ที่พรรคพลังประชารัฐเสนอคุณประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.ในอดีตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคนะครับแล้วก็มาที่เรื่องกกต.ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ให้มีประกาศนะครับก็คือคุณประยุทธ์เป็นผู้ที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในลำดับที่30เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับท่านผมคือเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อคุณประยุทธ์นะครับมีพฤติการที่ไม่เรื่องใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับและยังบังอาจที่อำนาจนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม57อีกนะฮะการกระทำของคุณประยุทธ์ถือว่าเป็นกบฏและเมื่อพรรคพลังประชารัฐไปเสนอกบฏนะครับไปเสนอผู้ที่ไม่ร่วมไม่เริ่มสายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีสารเป็นสมุขนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งทางการการเลือกตั้งก็ได้ประกาศรายชื่อไปแล้วถือว่าการทำของพรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นการฝ่าฝืนนะครับเพื่อตอนนี้ว่าด้วยการเลือกตั้งนะฉบับปัจจุบันมาตรา32เรื่อง2ตอนนี้การจะทำเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมุ่งสั่งเป็นมุ่งนะครับจึงมาเรื่องให้กกต.นะครับได้ทำการพิจารณาแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับให้ยุบพรรคพลังประชารัฐนะครับและก็ขอให้เทียบเทียมกรณีกับของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งชื่อคุณหมอผิงนะบัวรักเป็นนายกที่ของพรรคไทยรักษาชาตินะกกต.ก็หลังจากที่รับเรื่องแล้วนะมีข้อกำหนดการว่ามันไม่เห็นด้วยกับการที่คุณหมอผิงมาสมัครนะครับเป็นนายกที่ของพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐก็ได้ทำการพิจารณาแล้วก็เสนอเรื่องให้ศาลรัฐยุบพรรคไทยรักษาชาติภายในระยะเวลาเพียง4-5วันนั่นเองนะครับในกรณีที่ผมไปยื่นเรื่องให้กกต.ได้พิจารณาว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ดำเนินการขัดต่อพรบ.ประกอบหรือว่าในการขัดการเมืองฉบับปฏิบัติมาตรา32วงเล็บ2กรณีที่มีการกระทำโดยชื่อประยุทธ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นก
บฏนะครับซึ่งผู้ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคม57เป็นนายกในส่วนของประชาชนกรกตก็จะต้องสมควรนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของพรรคไทยรักษาชาติด้วยนะครับซึ่งควรจะพิจารณาคำร้องให้กรมระบบสารมือนะครับให้แล้วเสร็จภายในเวลา 4-5 วันนี้นะครับถ้าหากกรกตนะครับไม่เป็นกลางสมมุตินะไม่ได้ลงโทษนะกรกตไม่เป็นกลางขวางหน้ารับนะไม่ดำเนินการนะครับภายใน 4-5 วันนี้เทียบเทียงของกรณีพรรคไทยรักษาชาติผมก็จะถือว่ากรกตเนี่ยละเว้นนะและก็ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งเป็นการทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157นะก็คงจะต้องดำเนินคดีกับทำการจัดเลือกตั้งนะและก็เจ้าหน้าที่ของกรกตที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยนะครับนะก็เพื่อประโยชน์ความยุติธรรมนะครับเราอยากเห็นบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยนะครับผมในฐานะอดีตผู้จัดการของชาตินะครับอยากจะทำงานพี่น้องประชาชนนะครับผมยังต้องเสนอตัวนะครับลงมาให้พี่น้องประชาชนได้รับเลือกนะครับทุกวันนี้เหนื่อยจากระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆที่กกต.มาเนี่ยมันยุ่งยิ่งหมดทำอะไรเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกใบแดงได้ใบเหลืองได้ใบส้มได้แล้วแถมมีใบดำนะครับมันต้องระวังตัวตลอดเวลานะแต่อย่างกรณีคุณไปยุ่งเป็นไงนอกจากเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาโดยตลอดตั้งแต่ที่ดำหน้าแล้วคุณข้ามมาเป็นผู้ที่ให้พรรคพลังประชารัฐเสนอที่ไหนคือแล้วก็คือว่าเป็นคนนอกนะครับลอยมาลอยชายไปไม่ต้องลงมาหาเสียงไม่ต้องอยู่ในข้อกำหนดของกกต.เลยสิจะทำให้หนูก็ได้ทำให้นี่ก็ได้ทั้งเหนื่อยแถมว่างๆคุณไปหาเสียงนะให้พรรคที่ตัวเองทำได้เป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งมันเป็นการเอาเปรียบมันไม่ใช่ลูกชายนะครับไม่มีใครก็ทำกันหรอกนะครับอย่างสักครู่นี้ครับพยายามเสียฝากพี่น้องประชาชนการอยากฝากสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สื่อหรือข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังนะข้อที่จริงความเป็นไปความเป็นมาของบ้านนะครับแต่จริงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเลือกผู้นำรัฐบาลนะครับวินัยยุติของประเทศในครั้งนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่สนใจจะสับสนไปเลือกกบฏนะครับมาเป็นนายกต่อไปท่านคิดดูประเทศชาติจะเป็นยังไงนะครับขอฝากพี่น้อง